ดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Under 100ร้อยนี้มีทอง11โมงยามเช้าแบบนี้นะครับเจอกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์สดๆแบบนี้เลยนะพี่หอยนะจ้าจ้ารายการเดียวในโลกครับคุณผู้ชมครับที่คุณซื้อของทุกอย่างได้ในราคาไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยครับไม่ถึงร้อยจริงๆเลยเชียวจริงๆเชียวจะเอ็กโคไปถึงไหนไม่คนจะได้ย้ำไงว่ารายการนี้ดีขนาดไหนซื้อของไม่ถึงร้อยครับผมรายการของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะไอโฟนนะสมาร์ททีวีนะเครื่องซักผงซักผ้าแจกกันไปหมดไม่ถึงร้อยทองใช่ไหมเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร่90กว่าบาทโอ้ตาย30,000กว่าแล้วเดี๋ยวนี้ทองที่สำคัญคุณผู้ชมเขามารับเราด้วยเรามีภาพมาให้ชมกันสัปดาห์ที่แล้วครับจักรยานไฟฟ้านี่คุณแม่มารับเองเลยน่ารักมากนะครับไม่ใช่เองเปล่าไม่รู้ตอนนี้โอ้โหปั่นรอบหมู่บ้านกันไปแล้วเชียวนี่ไงทองหนัก1บาททุกวันนี้เท่าไหร่พี่หอยเอา 30,000 กว่า 30,000 กว่าได้ไปในราคาผมจำได้ประมาณ90กว่าบาทจ้าบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆไม่มีในโลกนี้แล้วถ้าคุณไปร้านทองคุณถือแบงค์ร้อยไปคุณก็ได้แค่ทองม้วนเท่านั้นอ่ะใช่ฮะอันนี้90กว่าบาทได้ทองบาทนึงครับวันนี้ครับสินค้าของเราครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้องมีทุกบ้านจริงๆครับเครื่องปรับอากาศนี่ไงไม่ธรรมดาครับดูตรงนี้อาจจะยังไม่เฟี้ยวยังไม่ชิวผมมีภาพสวยๆมาให้ดูด้วยจ้ะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับครับและของในวันนี้ก็คือเครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU ดีไซน์เรียบหรูทันสมัยเย็นเร็วทันใจมีระบบฟอกอากาศมีฟิลเตอร์กรองอากาศกำจัดฝุ่นรวมถึงแบคทีเรียให้ได้อากาศที่สะอาดบริสุทธิ์และจะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ซื้อในราคาไม่ถึงร้อยจ้ะเป็นไงพี่หอยดีมากดีจริงๆตอนนี้ช่วงนี้ร้อนด้วยใช่ได้แอร์เข้าไปนี่บอกได้เลยนอกจากแอร์แล้วเราแถมนักบินด้วยว้าไม่ใช่แอร์ฮอสเตสร้อนเหรออันนี้แอร์เครื่องปรับอากาศจ้ะเออประหยัดไฟเบอร์5ด้วยจ้ะที่สำคัญนะครับ 15,000 ดี BTU ครับเย็นทั่วทั้งห้องแน่นอนมีระบบฟอกอากาศในตัวด้วยนะครับมูลค่า 29,990 บาทครับใครได้ไปเสียค่าติดตั้ง 78,000 ไม่ใช่เราติดตั้งให้ฟรีใครได้ไปเราติดตั้งฟรีครับเออโอ้แหมแอร์ประมาณ 30,000 ติดตั้ง 70,000 70,000 กว่าโอ้แพงเกินไปแล้วใช้ช่างอะไรไม่รู้ติดตั้งฟรีเดี๋ยวเรามีช่างแอร์ในตำนานไปติดตั้งให้ด้วยนะครับอยากไปติดตั้งให้ด้วยที่สำคัญคุณได้ไปในราคาไม่ถึง100ไม่ถึง100ครับนี่วิธีการง่ายมากๆนะครับฟังให้ดีครับถอดรหัสคำปริศนาจากดารารับเชิญให้ได้แกะออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ครับแค่นี้เองผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อวานตู้เย็นกับเรียกว่าไมโครเวฟจ้ะรหัสคืองูใหญ่ถึงก่อนงูเล็กงูใหญ่ถึงก่อนงูเล็กง่ายๆครับผมว่าต้องเกี่ยวกับฟุตบอลเอองูใหญ่อินเตอร์มิลานเออพูดถึงบอลแล้วทำไมผมจะล้มจับเราดูแมนยูเมื่อคืนมากไปทำไมของเขาถึงเสมอใจเย็นๆใจเย็นๆงูใหญ่ไม่ใช่อินเตอร์ไม่ใช่แมนยูไม่เกี่ยวฟุตบอลเอางี้ดีกว่าใช่เลยปีนักกษัตริย์ปีนักกษัตริย์ปีนักกษัตริย์ถูกทางแล้วงูใหญ่ก็คือมะโรงมะโรงงูเล็กก็คือมะเร็งมะเร็งใช่อย่าลืมไปทำคีโมกันด้วยว้ายมะเส็งเลยมะเส็งนับง่ายๆเลยครับนี่ชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะโรง5ครับมะเส็ง6จบตรงนี้56 56ถูกต้องครับแค่นี้เองง่ายดายมากๆถอดรหัสคำปริศนาออกมาเป็นตัวเลขถ้าคุณตอบถูกแค่นั้นนะครับคุณซื้อได้ในราคานั้นเลยส่วนกติกาการร่วมสนุกต้องทำอย่างไรบ้างผมมีวิธีการมาบอกแล้วได้ถูกเชิญรับชมครับกติกาการร่วมสนุกทางรายการจะมีสินค้าในแต่ละสัปดาห์แขกรับเชิญจะมีคำปริศนามาเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถอดคำปริศนาให้เป็นราคาขายตั้งแต่1ถึง99ร่วมสนุกได้ทาง SMS โดยพิมพ์ยูตามด้วยราคาส่งมาที่เบอร์4806343ครั้งละ3บาทไม่จำกัดสิทธิ์ในการส่งทางรายการจะหาผู้ชนะที่ตอบถูกและจะติดต่อกลับหาผู้ชนะเตรียมโทรศัพท์รอกันไว้ได้เลยแล้วมาลุ้นกันผู้ชนะอาจเป็นคุณ
และวันนี้ครับแขกรับเชิญสุดพิเศษอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่จริงๆนะครับต้อนรับเลยครับคุณหลิวอัจฉริยะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่หอยสวยเซ็กซี่ไหมล่ะสวยมากสวยที่สุดในซอยที่บ้านซอยตันใช่ไหมโอ้ยอุตส่าห์ดีใจนึกว่าสวยจริงๆคุณเป็นหนึ่งในใจของผมนี่ใช่หรือเปล่าแล้วคนใน IG คือเดี๋ยวผมไปเลิกเลยแหมพวกจะเปิดตัวเลิกไปแล้วเห็นแล้วอยากมีซิกแพคไหมล่ะโอ้ยาดีกว่าพอมีปั๊บเดี๋ยวเขาไม่มีคนหนึ่งอีกแล้วไม่เอาสิเอ็นดูคุณหลิวครับวันนี้จะต้องมาบอกคำปริศนาเกริ่นได้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรมันจะไปทางไหนกันเชียวต้องบอกว่าเป็นไอดอลของยุค90เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอไม่ใช่ยิ่งศักดิ์จะบ้าอะไรจะไปทำไมไอดอลยุค90ใช่ค่ะคือเขาจะมีเพลงของตัวเองแต่เราจะใบ้เกี่ยวกับทายาทเขาทายาทเขาฟังดีๆนะคะสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายคือปริศนาวันนี้ครับพี่หอยครับคือจริงๆเมื่อกี้คุณบอกอะไรสมชายเป็นไอดอลคุณนะก็ใช่ค่ะหลายๆคนด้วยคุณมีไอดอลเยอะแล้วมีไอเตี้ยสักคนไหมครับไอดอลพอแล้วไอดอลพอแล้วดีกว่าผมว่าเท่าที่ใบ้มาเนี่ยนะง่ายมากเลยออกเลยนึกออกไหมลองตีเป็นตัวเลขให้หน่อยตีเลยสามสามเฮ้ยมันมาได้ยังไงผลบอลเมื่อคืนไม่ได้แมนยูไม่เกี่ยวแมนยูไม่เกี่ยวผมว่าถ้าสมมติเกี่ยวกับทายาทสมชายต้องเป็นลูกเป็นเกี่ยวกับลูกของเขาสองคนเป็นไปได้เพราะว่าสมชายน่าจะเป็นพี่เต๋าแน่ๆแหละถูกต้องทายาทคือสมใจสุขใจน้องสมใจพึ่งพึ่งนี่เอางี้อ่ะวันเกิดน้องคนแรกเนี่ยเขารวบรวมเงินเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อสมชายเนี่ย 1,000 อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงหนึ่งพันอาจเป็นไปได้ลูกคนเล็กเขาก็บอกอยากจะให้เหมือนกันเขาจะให้ 100,000 บาท 1,000 100,000 แล้วมันเป็นเลขไหนอ่ะ 100,000 อ่ะเขาบอกว่ายังไม่มีเดี๋ยวเก็บให้เฮ้ยเดี๋ยว 100,000 นี่มันมีกี่หลักเนาะเอ้ย 100,000 บาทเอ้ยเอ้ยนี่นี่ต้องไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นสปอยคำตอบก็ได้นะ 100,000 หน่วย 10 100,000เฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ไม่รู้สิเพราะฉะนั้นพี่หอยชี้ทางแล้วอาจจะเป็นเกี่ยวกับลูกของพี่เต๋าหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับหลักแสนก็ได้หรืออาจจะเป็นอื่นๆก็ได้นะครับสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายส่งมากันเยอะๆครับ4806343นะครับผมจะทำการเปิดระบบใน3วินาทีนี้นะครับพร้อมๆกันครับ3 2 1เปิดระบบครับไปนะส่งมาได้เลยนะครับถูกทางไหมคุณหลิวที่พี่หอยบอกจริงๆที่หอยบอกตอนแรกเนี่ยบอกไม่ถูกทางแต่พอเอ๊ะนึกไปนึกมาเฮ้ยเขาบอกตรงมาตรงเลยเอ้านี่ตรงแล้วตรงแล้วเกี่ยวกับลูกของพี่เต๋าสมชายสูงสุดต่ำสุดมันคือยังไงกันเชียวใช่เอาแล้วอาจจะเป็นความสูงของลูกความสูงของลูกคนโตกับคนเล็กพี่หอยเราเอาเลข2หลักพี่หอยเอาแต่ตั้งแต่ตะกี้แหละ 1,000 ใช่ไหม 1,000 แล้วก็ 100,000 เนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะ 100,000 ส่งมาเดี๋ยว4806343คุณอาจจะเชื่อพี่หอยหรือว่าเชื่อตัวคุณเองก็ได้สูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายผมเอาให้ผมคิดนะผมคิดว่าเกี่ยวกับพี่เต๋าสมชายแน่นอนแหละทายาทเขาเนี่ยลูกของพี่เต๋าก็สนใจสนใจเซิร์ช Google เลยมันไม่ก็นะลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกใครคะลูกของเต๋าสมชายใช่สูงสุดต่ำสุดลองตีความกันดูส่งมากันเยอะๆส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับช่วงพักเบรกก็ส่งกันได้4806343คุณมีสิทธิ์ได้เครื่องปรับอากาศในราคาไม่ถึง100ไม่ถึง100เท่านั้นบอกเลยนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเรา Under 100 100นี้มีทอนครับกลับมาแล้วครับร้อยนี้มีทอนนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหลิวอัจฉริยะนะฮะมาพร้อมเครื่องปรับอากาศราคาร่วม 30,000 บาทคุณผู้ชมได้ไปแน่นอนในราคาไม่ถึง100นะคะไม่ถึง100แน่นอนเพียงแค่ถอดรหัสคำปริศนาของคุณหลิวให้ได้ฮะสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายใช่แล้วจะออกมาเป็นตัวเลขอะไรได้นะครับซึ่งตอนนี้ส่งมาได้เลยระบบเราเปิดแล้วนะครับ4806343ไม่จำกัดจำนวนส่งมาได้เยอะๆเลยนะครับส่งช้าก็ได้ส่งเร็วก็ได้ส่งมากมีสิทธิ์
ักด้วยแต่ไม่ส่งนี่ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาทำอะไรก็ได้ไม่ส่งก็ได้หรือเปล่าใช้แบบว่ายานทิปเอาเหรอใช้แบบหลับตาส่งอ่ะไม่ได้นะต้องส่งมาส่งครับโทรศัพท์มีหลายเครื่องก็เอาของลูกเอาของหลานเอาของข้างบ้านส่งมาก็ได้เบอร์ซ้ำได้ไหมอันนี้ผมถามความรู้เบอร์ซ้ำได้ส่งกี่ครั้งก็ได้กี่ครั้งก็ได้โอเคส่งมาส่งมาส่งมานะครับสูงสุดต่ำสุดทายาทสมชายครับคุณหลิวครับใช่ค่ะลูกของพี่เต๋าสมชายเกี่ยวพันตรงนี้แน่แน่แน่นอนลูกเขามี2คนสมสุขใจสมใจถูกต้องพี่หอยนี่สปอยมาว่าเกี่ยวกับเงินที่ให้คุณพ่ออาจจะเป็นไปได้วันเกิดล่าสุดคนโตให้แสนหนึ่งคนเล็กเอ้ยคนโตให้พันหนึ่งคนเล็กให้จะให้แสนหนึ่งแต่บอกขอเก็บก่อนอีกสัก17ปีแล้วจะมาให้คุณพ่อในตอนที่อายุ64เฮ้ยเมื่อกี้มีเลข17กับ64โผล่มาเฮ้ยเขาเกิดพ.ศ.2517เฮ้ยเอาแล้วสมชายเอาแล้วไม่ใช่เอาแล้วหรอกมั่วแล้วมั่วแล้วจริงไปเรื่อยนะตอนนี้นะคุณน่ะเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับอาจจะเป็นอายุของน้องสุขใจสมใจหรือเปล่าใช่ไม่รู้คือง่ายๆเลยทายาทสมชายค่ะพี่เต๋าชื่อเล่นน่ะเนาะพี่เต๋าชื่อเล่นทายาทเขาทายาทก็เป็นลูกเต๋าลูกเต๋าอุ้ยตายแล้วลูกเต๋าคุณอย่าบอกนะอย่าบอกนะพี่หอยอย่าบอกนะสุริกนี่หรือเปล่าเอาแล้วขอโทษไม่คิดคุณพูดแล้วเว้นวรรคผมก็เลยคุณเข้าใจอย่างนั้นไหมค่ะเข้าใจว่าพึกหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ก็พูดแบบอาจเป็นไปได้ใช่ไหมก็นั่นไงก็ลูกเต๋าไงแต่ตอนนี้ผมบอกเลยกระหน่ำส่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบของเราครับเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายครับ5นาทีสุดท้ายครับย้ำอีกครั้งตรงนี้นะครับนี่ฮะ4806343เลยเมื่อกี้ลองพูดกันไปทายาทสมชายก็ลูกเต๋าลูกเต๋าอ่ะคุณพูดออกมาครับคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาพูดออกมาป่ะเป็นค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงลูกเต๋าลูกเต๋าอ่ะลูกเต๋าไอ้ลูกเต๋ามันก็มีสูงมีต่ำไงนี่คุณเหมือนคุกคีอยู่ในวงการนี้คุณอย่าบอกในวงการนี้คุณถึงรู้ว่ามันมีสูงมีต่ำมันมีลูกเต๋ามีสูงมีต่ำคุณอยู่ในวงการนี้เล่นเกมเศรษฐีเล่นเกมเศรษฐีบ่อยเล่นเกมเศรษฐีค่ะถูกเล่นแล้วเคยเป็นเศรษฐีบ้างไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยละไม่ค่อยนะเอาละตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเบนเข็มมาทางนี้ก็ได้เพราะว่ามันชัดเจนมากนะพอฟังคุณหลิวพูดไปเรื่อยๆทายาทของชื่อเล่นสมชายก็ลูกเต๋าไงลูกเต๋าไงลูกเต๋าอะสูงสุดต่ำสุดมันก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกอะเพราะฉะนั้นส่งมาเลยครับตอนนี้หมื่นกว่า 20,000 ข้อความแล้วส่งมาเลยพอได้คำว่าลูกเต๋าครับโอ้โหพุ่งทะยานโอ้โหมาทะแยงมากส่งมาได้เลยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันส่งช้าฉันมีสิทธิ์หรือเปล่ามีสิทธิ์เหมือนกันนะครับโทรศัพท์คุณมีกี่เครื่องคุณกระหน่ำส่งมาเลย4806343สูงสุดต่ำสุดของลูกเต๋าอ่ะผมเชื่อว่าคนที่ส่งมาตอนแรกอยากจะทวงคืนของขวัญคืนแล้วก็บางคนคิดในใจคุณแสนาหอยอะไรของคุณทำไมโอ้ยสุขใจสมใจเนี่ยฉันส่งมาโอ้แสนแล้วอ่ะต้องขอโทษต้องขอโทษจริงๆไม่นึกถึงคำนี้ใช่แต่ต้องย้อนนะสูงสุดต่ำสุดนะคะสูงสุดต่ำสุดอย่ามาแบบต่ำสุดสูงสุดไม่ได้นะระวังไม่มีโต๊ะเต็งไม่มีเลขสลักไม่มีว่าคุณไม่ได้อยู่วงการนี้แต่เพียงผู้เดียวคุณก็อยู่มีคำว่าโต๊ะมีคำว่าเต็งมาคุณก็น่าจะอยู่วงการเดียวกันมันเป็นคำพูดที่อยู่คู่คนไทยอยู่แล้วสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายผมไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้นะครับเครื่องปรับอากาศในราคาไม่ถึง100คุณหาที่ไหนไม่ได้เครื่องปรับอากาศนี้ 29,990 บาท 15,000 BTU ฮะมีระบบฟอกอากาศในตัวด้วยถูกต้องดีมากติดตั้งให้ฟรีตั้งหากนะครับบอกเลยว่าคุณส่งตอนนี้มีสิทธิ์เท่ากับคนที่ส่งก่อนหน้านี้อาจจะคิดว่าฉันส่งช้าฉันไม่ทันแล้วฉันไม่เอาดีกว่าส่งยังทันส่งยังทัน4806343พิมพ์มาเลยครับ61นะครับส่งมาเลย6343โอ้ตายแล้วนี่ผมใบ้อยู่นะแล้วพี่จะใบ้ทำไมอ่ะผมไม่ทำตามอย่างทวงแมสเซจเอาทั้งนั้นคืนแล้วก็อันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นความคิดของผมกับพี่หอยนะอาจจะคิดต่างได้อาจจะยังวนเวียนอยู่กับสุขใจสมใจก็ได้อาจจะพลิกก็ได้ใช่เพราะยังไม่ได้เฉลยเลยพี่หอยก็บอกถูกไงอะไรก็1ไง 1,000 ไงแล้วก็แสนก็มี6หลักไงถูกปะล่ะเราดูยัดเยียดอ่ะ
ดูยัดเยียดอ่ะคุณดูเอาใจผมไปให้ผมดูโง่เหมือนเดิมดีกว่าสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายก็คือลูกเต๋านั่นเองสูงสุดมันเลขอะไรแล้วต่ำสุดมันเลขอะไรแล้วส่งมาที่480-6343หาที่ไหนอ่ะเครื่องปรับอากาศแอร์ราคา61บาทมันไม่มีทางไม่รู้ว่าลูกเต๋าเป็นยังไงกดไปที่ Google นะคะส่งมาเลยครับ1นาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายนะครับชัดแล้วอ่ะ61ใช่ไหมคุณหลิวใช่ไหม61ใช่ไหมพี่พูดมาขนาดนี้แล้วโอ้ยสูงสุดต่ำสุดผมพยายามถามแทนคุณผู้ชมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็น61หรือเปล่าเอาทายาทสมชายออกเป็นอะไรคะสูงสุดต่ำสุดของลูกเต๋าค่ะลูกเต๋าทายาทก็คือลูกใช่สมชายก็คือเต๋าแหมที่จะตอบว่าเข็มกัดลูกเข็มกัดมันจะต้องไปอะไรมันจะนะเอาจริงๆเราไปมัวแต่ตอนแรกเราไปคิดถึงลูกจริงๆของพี่เต๋าอะน้องสมใจน้องสมใจแต่พอพูดว่าลูกเต๋าปุ๊บโอ้ชัดเลยจบตรงนี้61เลยนะครับเพราะฉะนั้น30 40วิสุดท้ายกระนำมาได้เลย480-6343ไม่จำกัด SMS นะครับเครื่องเดียวก็ได้หรือจะเอาเครื่องลูกเครื่องคุณพ่อคุณแม่ส่งมาได้เลยนะครับหรือจะเครื่องปั่นก็ได้นะคะปั่นที่ผมบอกว่าผมจะไปเลือกเค้กส้มผมคืนได้ไหมเครื่องปั่นแล้วผมอยู่กับเขาอย่างเดิมดีกว่าเอาเครื่องปั่นมาส่ง SMS ซะแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องกวนหญ้าเครื่องใหญ่หรอก10วิสุดท้าย10วิสุดท้ายมาแล้วมาเลยครับมาเลย5 4 3 2 1ปิดระบบครับหมดโอกาสครับไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับไม่ต้องส่งมาแล้วส่งมาก็จะไม่ได้อยู่ในผู้ที่ถูกต้องแล้วคนรับหรืออะไรนี้ไม่รับแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นมาเคลียร์ใจก่อนนะครับว่าสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายนั้นเป็นเลขอะไรกันแน่ครับคำตอบอยู่ในกระเป๋าแห่งความลับนี้แล้วนะครับเราจะส่งมอบให้กับพี่หอยเช่นเคยดนตรีรัวโทษนะอันนี้ทำเอฟเฟกต์หรือว่าเข้าทรงลักษณะมันเข้าทรงอยู่เอาล่ะตรงนี้คงไม่ต้องลุ้นอะไรกันเปิดไปเลยมีป้ายอยู่มีป้ายอยู่นะสิครับนี่เดี๋ยวเราจะให้พี่หอยถือกระเป๋านะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณหลิวจิตสัมผัสไม่ใช่ฮะหลิวเต้าหัวคุณหลิวอจริยาเป็นคนชักนะครับหลิวชักนะคะครับไอ้ที่เรามองหรือที่เราเคยปื้มปิ่มในตัวเขาผมอยากจะถอนความรู้สึกอันนั้นคืนเมื่อก่อนคนสวยแล้วตลกด้วยไงชักป้ายชักป้ายใช้คำว่าเลื่อนป้ายดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกันหนึ่งป้ายคุณไม่น่าเปิดโอกาสให้เขาใช้คำนี้เลยเอาล่ะสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายครับมาดูพร้อมๆกันครับว่าเป็นเลขอะไรกันแน่นะครับคุณหลิวเชิญเลื่อนแบบช้าๆนะครับดูทีละหลักนะครับมาครับเลื่อนออกมาได้นิดนึงครับเพราะว่าจะมีคำว่าราคาอยู่ครับก็บอกเล่นช้าๆเลยช้ามากเร็วกว่านี้ได้นะครับราคามาแล้วคนทั้งประเทศรอลุ้นอยู่นะครับตรงนี้ครับราคาขายวันนี้ครับเท่าไหร่ครับสูงสุดต่ำสุดของทายาทสมชายครับเลขแรกคือหกแล้วจะมีหักมุมหรือเปล่าหกก็คือสูงสุดหกอะไรครับหกอะไรหกหนึ่งตามคาดดึงให้หมดเพื่อมีติ่งสองเพื่อมีสองบวกอ่ะหกหนึ่งมาจากอะไรครับคุณหลิวครับเราเฉลยแบบว่าจะได้ไม่คาใจกันก็สูงสุดของลูกเต๋าก็คือหกนะคะแล้วก็ต่ำสุดก็หนึ่งไงคะมันมีสองด้านมันก็คือลูกเต๋าลูกเต๋าแล้วไม่เกี่ยวกับน้องสุขใจสนใจให้เงินคุณพ่ออะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยผมอุตส่าห์กดไปที่วิกิพีเดียก็บอกแล้วไงที่หนึ่งพันไงพี่หอยก็ถูกนะหนึ่งพันแต่แสนคือมีหกหลักถ้าคิดได้ถูกมันก็ถูกได้แล้วนะตอนนี้ทีมงานบอกแล้วนะคะว่ามีคนตอบถูกทั้งหมดประมาณ13,000ข้อความช่วงหน้านะครับเดี๋ยวคุณหลิวจะเลือกลำดับว่าใครจะได้เครื่องปรับอากาศในราคา61บาทไปใครตอบถูกนะครับเกาะติดหน้าจอให้ดีอาจเป็นคุณก็ได้ช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกันครับสักครู่เดียวกลับมากับพวกเรา Under 100ร้อยนี้มีทอนครับ
กลับมาแล้วครับรอยนี้มีทอนนะฮะเราได้บทสรุปของราคาเครื่องปรับอากาศประจำวันนี้แล้วนะครับ61 บาท61บาทจากคุณหลิวเนี่ยแหละค่ะจ่ายแบงค์ร้อยทอนเท่าไหร่ครับแบงค์ร้อย61บาท1ยืมก็ข้างบนศูนย์ยืมหรือไม่ได้ยืม1มายืม1 39บาท39บาทโอ้ยไม่ต้องตกใจครับเขียนอยู่ตรงนี้แล้วจะทดเลขทำไมอ่ะไม่รู้ใช้แบบเลขในใจอ๋อทำท่าไปก่อนนะจ่าย101ทอน39บาทคุณหาที่ไหนได้ครับแอร์ราคา61บาทครับตอนนี้นะครับทีมงานบอกว่ามีคนตอบถูกทั้งหมดนะครับ 13,000 ข้อความหน้าที่ของคุณหลิวก็คือต้องเลือกแล้วที่เหลือที่เขาตอบมาก็นั่นแหละอายุน้องสุขใจสมใจเงินน้องสุขใจสมใจของพี่นั่นแหละตอนนี้ถ้าเขาจะส่งมาเขาจะส่งมาเป็นตัวเลขไหมฮะเขาน่าจะส่งเป็นข้อความครับว่าอะไรของมึงไอ้หอยโดนแบบนี้ทุกการเที่ยงนานอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆมีคนตอบถูกตั้ง 13,000 ข้อความคุณหลิวต้องเลือกแล้วครับลำดับ1ถึง 13,000 ลำดับไหนดีครับลำดับที่2003ค่ะคืออะไร2003ทำไมเลือกเลขนี้ครับก็คือไอ้ช่อง23ใช่ไหมคะแล้วก็มันเกิด23แต่เชื่อว่าคนที่เลือก23น่าจะมีเยอะก็เลยแบบทางออกสักอ๋อ23มันสูงมันบนไปใช่เอากลางๆดีกว่าใช้คำว่าทางออกซะด้วยทางตัวเลขออกมาให้อยู่กลางๆเพราะฉะนั้นครับทีมงานหาเลยครับคนที่ตอบ61ในลำดับที่2003นะครับ2003ครับทีมงานหาเลยครับว่าเขาเป็นใครเบอร์โทรศัพท์อะไรเราจะโทรโฟนอินตรงนี้เลยนะฮะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับเครื่องปรับอากาศ61บาทเป็นใครครับมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นใครไปชมกันครับเบอร์ขึ้นมาเลยนี่ฮะ0835494ตึ๊ดๆๆนะครับทีมงานโทรไปเลยดูซิว่าเขาส่งมากี่ข้อความครับมาแล้วครับอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะขอทราบชื่อเล่นครับครับกบค่ะคุณกบครับโทรจากจังหวัดอะไรครับปทุมธานีค่ะปทุมธานีใกล้ๆเวิร์คพอยต์ของเราเลยเอาเลยมั้ยเอาเลยมั้ยเดี๋ยวเราไปติดตั้งแอร์ฟรีคุณกบอยากบอกอะไรคุณหลิวมั้ยได้แอร์61บาทจากคุณหลิวเลยนะค่ะคุณหลิวน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะคุณกบส่งมาเยอะมั้ยอ่ะส่งมาเยอะมั้ยอ่ะคุณกบส่งไป6ข้อความแต่61เนี่ยส่งไป3ข้อความค่ะอ๋อแล้ว3ข้อความแรกคือเออ3ข้อความแรกคืออะไรหลงเชื่อสมใจสุใจถูกมั้ยฮะ16ค่ะ16ไง16ฟังผิดไปนิดนึงไปอย่างที่คุณหนูบอกตอนแรกไงใช่ๆไปต่ำสุดก่อนแล้วก็ไปสูงสุดทีหลังไงหรือไม่ก็อาจจะเชื่อตัวเลขพี่หอยก็ได้ใช่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ได้แล้วนะครับ61บาทนะครับเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวไปติดตั้งให้ที่บ้านเลยนะครับคุณกบค่ะขอบคุณมากแสดงความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ61บาทนะเครื่องปรับอากาศหาที่ไหนได้ที่นี่ที่เดียวใช่แล้วอยู่ปทุมนี่ด้วยใกล้ๆนี่เองผมเชื่อว่าบ้านเขาอยู่ติดเวิร์คพอยต์เนี่ยแหละใกล้ไปร้านขายของชำขายไก่ทอดอยู่ตรงนี้แหละฉันว่าอยู่ตรงนี้แหละอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์11โมงนะครับผมบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์หน้าของเป็นอะไรไปชมกันเลยครับครับนี่ครับเสาร์หน้านะฮะเป็นเครื่องฟอกอากาศครับโอ้ ทุกวันนี้ฝุ่น 2.5 เยอะมากๆจริงๆเอาไปเลยเครื่องฟอกอากาศราคาไม่ถึง100อันนี้ของวันเสาร์นะครับมีพัดลมด้วยเหรอวันอาทิตย์เป็นทีวี LED 65นิ้ว65นิ้วถ้าไม่เห็นภาพนะครับถ้าคุณตั้งแบบว่าแนวตั้งเนี่ยสูงเท่าพี่หอยเลยนะครับสูงกว่าด้วยนะฮะคนนะไม่ใช่หลักกิโลราคาไม่ถึง100นะครับผมย้ำอีกทีนะครับสัปดาห์หน้า11โมงสดๆแบบนี้เจอกันนะครับที่สำคัญจบรายการเราคุณไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะครับเปลี่ยนคว้างรีโมททิ้งไปคว้างรีโมททิ้งไปเลย 2-3 เท่านั้นนะครับวันหยุดแบบนี้ดูอะไรดีๆที่ช่อง Workpoint ที่สำคัญ6โมงเย็นวันนี้นะครับรายการของเราเพชรตัดเพชรซีซั่นที่2ศึก3เวทีครับตอนแรกวันนี้เดือดแน่นอนครับตอนแรกจะมีเวทีเดียวงบเรามหาศาลเพิ่มไปอีก2เวทีถูกต้องเป็น3เวทีตอนจบจะมี13เวทีเลย3เวที
ว่าไอ้3เวทีนั่นแหละสนุกสนานแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคุณหลิวอาจารย์ยานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมดเวลาครับวันนี้ครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์11โมงนะครับกับรายการเดียวในโลกครับที่คุณซื้อของทุกอย่างได้ในราคาไม่ถึง100เพราะนี่คือ Under 100ร้อยนี้มีทอง